จำได้ว่าตั้งแต่น้ำท่วมนั่นแหละที่พูดถึงปัญญาเรียนรู้3แล้วปัญญาเรียนรู้3เนี่ยผมคิดพล็อตไว้ตั้งแต่ตอนปัญญาเรียนรู้1ครับผม1มันเป็นอย่างลูกกูมาในนี้แล้วกูจะแม่เขานั่งรับช่วยตัวนี้ไม่โผล่ตั้งแต่ตอนภาค2อ๋อไม่เพราะว่าภาค2เนี่ยเราวางสเต็ปวางเนื้อเรื่องพล็อตเรื่องไว้เป็นอย่างนี้อ๋อพอดีจังหวะช่วงภาค2เนี่ยเรามีคุณหม่ำกับคุณตุ๊กกี้เข้ามาครับผมก็ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยเขาได้เด่นมาก็เลยทำให้มีบทบาทของผู้ใหญ่เข้ามาเด่นมันก็เลยไม่ค่อยได้ไม่มีการแบบอะไรสักมากเท่าไหร่นะครับมาภาค3เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยเราต้องอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมครับผมจาก1เราก็อีสาน2เราก็มาอีสานคุกคีอยู่อีสานแต่ภาค2ยังมีเข้ามากรุงเทพบ้างครับผมแต่คิดว่าภาค3เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดีกว่าห่างจากเรื่องแรกตำนานกระสือ10เป็น10ปี10ปีย้อนไปไอ้10แต่เรื่องนี้ใช่มั้ยว่าผมเคยไปเสนอเสียเนี่ยตั้งแต่ทำตำรางกระสือแล้วไอ้ปัญญาเรนูเนี่ยแล้วจะเสียว่าไงพี่หนังอะไรกูไม่เอาจุงอางห้องให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้พี่บอกกันว่ายังไงผมว่าเป็นหนังเด็กเสียขยันหนังสืออ่านเล่นบทอ่านเล่นไหมรุ่นผมมันมีมานีมานะปัญญาเรนูปัญญาครับผมโว้ไม่รู้จักไม่ทำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยเพราะเสียเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มองไกลของหนังครับเฮ้ยหนังณยุคนี้ต้องแนวนี้แนวนี้แนวนี้ครับผมแนวนี้ก็ไม่เอาเราก็เก็บตรงนี้ไว้รู้สึกมันดักทำมากแสดงว่าปัญญาเรนูเป็นโปรเจกต์แรกตั้งแต่เราคิดจะทำหนังเลยใช่ตั้งแต่แรกที่จะทำหนังเพราะไม่ตำรางกระสือเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่คิดตั้งไว้แล้วแล้วทำหนังกระสือไปปุ๊บก็มีโปรเจกต์คือปัญญาเรนูอ๋อครับผมไปเสนอเสียไม่เอาเฟลไหมพี่แบบกูไม่ได้ทำแล้วกูรู้สึกนิดหน่อยอ่ะเราก็ตำรางกระสือก็กำไรไงครับผมหนังก็โอเคเป็นคนสนใจไม่มากมากว่าเรื่องแรกของเราเราก็จะอยากเสนอทำเรื่องนี้มั้งอ้าวไม่เอามาเราก็หยุดไปแล้วจะทำไงดีแต่ตำรางกระสือเนี่ยเป็นเรากำกับแล้วก็เป็นทุนของมงคลฟิล์มให้เรากำกับเราก็ถ้าอย่างนี้เราต้องทำหนังเองดีกว่าหาทุนมาทำเองเราทำอะไรก็ได้ไม่กลัวเลยพี่ถ้าเรามองว่าวิชั่นเสียใช้ได้เนี่ยแสดงว่าเสียแกมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ตังค์อย่าลืมอาจจะมีพลาดมั่งก็ได้สมัยที่ผมดูแฟนฉันครับมันก็เป็นเด็กในต่างจังหวัดที่พูดภาษากลางพูดภาษากลางมันก็สนุกเลยพี่เราเอาพวกเด็กนี้มาพูดภาษาอีสานแล้วมาให้เขาดูมาจะตลกอะไรคนหน้าละเราก็คิดเลยเปลี่ยนไม่ต้องบอกเสียไม่ต้องอะไรเลยไม่กลับไปขายใหม่ที่ไม่เอาไม่แล้วก็ไม่เอาอีกเอาพี่เนี่ยผมทำเสร็จมาแล้วเนี่ยภาคแรกไปเสียดูเนี่ยเพื่อจะขายเสียให้เสียแบบโปรโมทให้หรือว่าให้เสียช่วยครับเสียบอกไม่เอาแต่เสร็จมาทั้งเรื่องก็ไม่เอาให้ดูเป็นแผ่นซีดีเสียบอกกูดูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้พูดอะไรกันแล้วเพลงอะไรก็รู้ฟังไม่เป็นถามว่ามึงคำนึงมาเท่าไหร่ปิดกล้องเท่าไหร่บอกประมาณ7ล้านเสียครับแล้วมึงจะเอาแต่ก็นี่ให้เสียมึงเชื่อกูมึงขาดทุน7ล้านพอแล้วไม่ต้องไปทำอะไรโอ้โหหูพูดขนาดนั้นเลยพี่นี่คือปัญญาในนุ่มมึงพักแรกกูนี่เสียก็นัดเสียอาสายอีสานมาดูหนังครับผมมีผมมีเสียอามีนั่งกันอยู่ด้วยประมาณ10กว่าคนครับดูว่าเดี๋ยวง่าดูแล้ว5นาทีแรกเงียบหมดเลยเงียบเงียบผมก็แบบแหมอยู่ไม่ได้คืออายอ่ะนั่งไปสักพักเสียอาไปตบมือชอบชอบนะนี่ชอบพอดครับตั้งหนังจบเรื่องโอ้โหกันลุกขึ้นมาตบมือคนเดียวเสียหนังสายอีสานมาจับมือผมเลยกอดเลยแบบบินคุณนั่นสุดยอดคุณไปทำอย่างนี้ได้ยังไง รู้ไหมโอ้แล้วมาเปรียบเทียบผมระหว่างลูกอีสานน่ะโอ้ลูกอีสานผมดูหนังลูกอีสานเรื่องแรกที่ผมประทานมาเรื่องที่สองนี่คือเรื่องหนังของคุณเลยโอ้โหคุณแม่งแบบโอ้โหแบบโทรบอกเสียดีไหมกลับมาแล้วเสียไปได้ดูไงภาคสองเราก็เริ่มเฮ้ยแรกก็เข้าไปหาเสียเสียถามว่าไม่คิดทำหนังเรื่องอะไรจะทำหนังเรื่องอะไรอีกอ่ะเริ่มถามเราละจะทำหนังเรื่องอะไรผมกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะทำแบบมึงไปทำปัญญาเรียนรู้ภาคสองอ่ะเข้าทางเลยเข้าทางเลยเสียบอกไปทำภาคสองอ่ะบอกผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะเสียครับทำภาคสองเลยเอาหม่ำเอาพ่อยหม่ำมันใหญ่ขาวแล้วภาคแรกไงหม่ำมันรับเชิญครับผมหมูมันนิดนึงมันก็เอาหม่ำมาเลย
ตุ๊กกี้มาเลยครับเพราะช่วงนี้ตุ๊กหม่ำกับตุ๊กกี้เราก็แต่เราก็ไม่คิดว่าถ้าเราเขียนภาค2เนี่ยถ้าเอาผู้ใหญ่มาหม่ำกับตุ๊กกี้มาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมันเด็กมันก็จะแบบรู้สึกว่าเหมือนกับศักดิ์ศรีอ่ะครับถ้ากลัวมันเสียหนังเด็กใช่เสียหนังเด็กเพราะมันเป็นหนังเด็กอ้าวไม่เป็นไรก็เสียว่าด้วยการธุรกิจแล้วเนี่ยต้องมีหน้าหนังมันต้องมีดาราครับผมเป็นแม่เหล็กอะไรอย่างงี้ก็โอเคก็จริงเพราะภาค2ก็ได้20กว่าล้านครับนะก็ถือว่าโอเคเพราะมีตุ๊กกี้มีหม่ำมาครับแต่นั้นช่วงภาค2ที่ผมกําลังถ่ายภาค2อยู่ผมก็บอกเสียเฮ้ยเสียผมจะพาเด็กไปอินเดียนะไปถ่ายภาค3จะมีภาค3เลยภาค3มันจะมีภาค3แล้วบอกว่าภาค2จบมีปัญหากับน้องทิวปัญญาครับเรื่องถ้าจะไปอินเดียขอครึ่งค่าตัวเป็น 400,000 ครับผมเราก็ตกแผนเลยพี่โอ้โหมันทุกอย่างมันเอาละเวรละงานเข้าละกูทำไงดีวะเพราะว่าปัญญาเรนูมันต้องมีทั้งปัญญาเรนูไปโอ้ไอ้พล็อตแรกเราวางเป็นปัญญาเรนูเลยก็ปัญญาเรนูไงไปบุกที่อินเดียก็น้องทิวไม่ได้แล้วทำไงวะเนี่ยมีการคุยกันอยู่นานไหมพี่เพื่อที่จะต่อรองกันอยู่นานมากเพราะอย่างบอกว่าเราก็บอกเขาว่าอย่าลืมดิว่าน้องทิวดังจากปัญญาเรนูภาคหนึ่งครับมาภาคสองก็เล่นมาก็โอเคก็ดังครับแล้วอยู่ภาคสามเนี่ยอยู่ๆมาขึ้นขอขึ้นค่าตัวโดยที่มีคนคนหนึ่งเข้ามาเดินเข้ามาในชีวิตของเขาครับมาบอกเราว่าขอเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ให้อะไรให้ครับแล้วมาให้เรียกกับเรา 400,000 เพราะยังไงต้องเรียกอยู่แล้วเขาต้องให้เพราะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยยังไงก็ถ่ายไม่ได้เขาคิดว่าถ้าไม่มีปัญญาหนังไม่มีทางถ่ายได้เริ่มได้แน่ไม่มีปัญญากับเรนูเนี่ยเรนูไปคนเดียวปัญญาไม่มีเนี่ยหนังก็ไม่เป็นปัญญาเรนูเราคิดหมอก็คิดแค่นั้นเองใช่มั้ยครับตัดเลยตัดเนี่ยโกรธไหมพี่ผมไม่ได้โกรธเด็กผมโกรธผู้ใหญ่ผมไม่ได้โกรธเด็กเลยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมผมถามน้องทิวอยากไปอินเดียอยากเล่นหนังมาร้องไห้แบบอยากไปมากแล้วแม่เขามาดุเขาไงว่าไม่ได้ยังไงตกลงกันแล้วเนี่ยนะว่าเราจะไงอะไรเรารู้แล้วว่าเด็กเนี่ยโดนอะไรมายังไงเราก็ตัดเลยไม่เอาตามเขามาเขาสิพาไปสู่อินเดียพาตาฮัชชามันก็เหมือนว่าหนังทั่วไปอาจจะเป็นภาค1ภาค2ภาค3ภาค4แต่โดยละภาคคือไม่เหมือนกันแต่ใช้ชื่อเดียวชื่อเดิมเหมือนคือชื่อนี่มันกำหนดเหมือนกับ mood and tone ของหนังเจมบอลเนี่ยออกมาเนี่ยเจมบอลเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนรู้เท่าไหร่อาตมาขอต้อนรับญาติโยมทุกคนนะเข้าสู่เมืองพญาเมืองกาย่าเนี่ยเป็นเมืองสำคัญทางพระพุทธศาสนาถ้าเราเอาเด็กอีสานมาที่อินเดียครับให้เด็กอีสานเห็นแล้วว่าเขาว่าเมืองประเทศบ้านเราอีสานเนี่ยเป็นเมืองที่แห้งแล้งอดอยากเป็นเมืองที่โอ้โหหากระปอมกินหาแย่กินปลูกอะไรก็ลำบากใช่ไหมฮะมาดูที่อินเดียครับมาดูที่ประเทศเขาความยากจนก็สู้บ้านเขาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวบอกว่าหลังจากกินข้าวแล้วก็ไปขอทานฮะมันมีปัญหาเรื่องที่จะเข้าไปถ่ายมันไม่วุ่นวายตายพี่ก็ถ่ายยังไงไม่มีปัญหาเลยแต่มันมีปัญหาเรื่องคนครับผมคนเยอะมากเราทำงานลำบากมากคือเราถ่ายในเหมือนกับชุมชนเราการคนเข้ามาไม่ได้บรรยากาศมันเป็นยังไงพี่โอ้โหบรรยากาศจะชัดไหมเออไม่อยากมันโอ้โหมันเราถ้าเรามันเห็นกล้องเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนที่เรามันจะวิ่งวู้เข้ามากันแบบโอ้โหเราต้องให้ตากล้องบล็อกกล้องล็อกทำอะไรที่เขามาดูหรือว่าเขาไม่เคยเห็นไปไปเก๋เปล่าไม่ถ้าถ่ายในตลาดเนี่ยอะไรง่ายๆมันก็ยากหมดอ่ะว่าหนึ่งเรื่องคนเรื่องสถานที่เรื่องมีตรงมีแต่มันลำบากหมดเพราะนั้นทุกสีที่มาทำนี้มันก็ต้องเสี่ยงทุกอย่างซ้ายขวาเขียนแล้วปุ๊บเห็นพี่ไหมลึกไปถึงนู่นเลยอ่ะเรื่องยิ่งไอ้เรื่องถ่ายยากมันก็โอเคอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยมีปัญหาคือว่าเราไปเนี่ยมันหน้าร้อนมันร้อนเท่าไหร่พี่48ถึง50องศาถ่ายไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยนั่งถ่ายเลือดดำดาวไหลออกมาวันหนึ่งมันมี 3-4 คนทุกวันตากล้องเลือดดำดาวไหลหมดเลือดดำดาวไหลเพราะอากาศมันร้อนเป็นโรคประจำตัวของเขาเอง
ไม่มีน้ำแข็งเลยนะน้ำแข็งโผล่หน้าขานะแล้วนอนก็แอร์อัดไงครับผมการนอนเนี่ยห้องเนี่ยคนเดียวไปอยู่ที่วัดไงครับก็เป็นพัดลมอยู่บนเนี้ยแล้วพัดลมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เย็นอะไรเพราะมันร้อนอากาศมันร้อนมันก็เป่าลมร้อนแล้วลูกไปเห็นเด็กโอ้โหแต่ละคนแบบเหนื่อยๆมาก็คือหลับด้วยความเพลียครับแล้วบางคนก็แบบต้องเอาแบบผ้าไปชุบน้ำแล้วก็มาปูแล้วก็นอนแล้วก็พักก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ My auntie say you go to outside มันบอกว่าให้เข้าอ่ะไว้ข้างนอกว่าสิพาไปเห็นอย่างเสร็โอ้ยไม่ต้องถามก็สิพาเอาหัวเข้าไปกินเขานั่นล่ะดีเหมือนกันหิวแล้วไปลูกผู้เข้า go go ไป go โอเคมาเต็มบักกินสื่ออย่างวะโอ้ยไม่ต้องถามดอกได้ตังสื่อมันเองขนาดนั้นมันต้องสื่อสื่ออย่างบักลูกปีสุดท้ายถ่ายสำเร็จออกมาได้งานออกมาแล้วเป็นอย่างที่เราคิดไว้ 100% มั้ยพี่พอใจ 100% 100% ครับสวัสดีพวกเราที่ฮักกันบอกว่ามันน่ะบ่มีพ่อแล้วก็บ่มีแม่เป็นจังซี่โตมันเนาะไปอุบลกับกูบ่โอ้ยบ่ค่อยหาทางกลับให้มันได้ก่อนเถอะที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วเราคิดดีทำดีเราจะเผยแพร่พุทธศาสนาของพระองค์ท่านพระเจ้าผมก็บอกแล้วว่าถ้าเรื่องนี้มาถ่ายที่นี่ตามที่ผมตั้งใจแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดเลยอะไรเลยเนี่ยผมก็จะโกนหัวเลยโกนหัวเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายปุ๊บโอ้โหผมไปหน้าต้นโพที่พระองค์ท่านนั่งเลยผมท้ายทักถ่ายโกนหัวเลยอะผมไปโยนไปข้างในต้นโพเลยอาชันนี่แหละครับปัญญาเรนู3รูปูรูปีมันทนระหดอดทนนี่นะพี่ต้องถามนี่เพราะพี่ชายเขานั่งอยู่นี่มีน้องชายอยู่ในบทจะพูดไปเอ้ยมันจะเหมือนได้มันมาสเตย์อินเดียคือไม่สภาพการทำงานมีเหมือนแต่จริงความนี้ดูราบรื่นกว่าเยอะทัวร์หลอกอันนี้เขามาเป็นกองอันนั้นโดนหลอกอันนี้จะเหมือนกันได้ไงวะเออน่าจะอันนี้ลำบากเรื่องภูมิประเทศแล้วก็เรื่องที่ต้องเอาเด็กไปเยอะเขาเด็กไปเยอะนะครับยังไงแต่น่าสงสารนะคือทำงานไปเลือดกำเดาไหลไปร้อนโอ้ร้อนตั้งขนาดนั้นเกือบ50อย่างเงี้ยนี่นอนแค่นี้เรายังแย่เลยลิมิตเราคนเราจริงๆมันอยู่แค่44น้องบัญญาเนี่ยคิดผิดทำไมเรียก400,000เนี่ยควรจะไปต่อกับหนังเรื่องนี้ควรจะเอา 500,000 ใช่ไหมไอ้บ้าเนี่ยหนังจะเข้าวงการปล่อยหนังจะเข้าวันพฤหัสนี้แล้วนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันใครอยากจะได้เสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่องปัญญาเรนูนะครับมี2ตัวเลย2สีสีเขียวสีฟ้านะครับส่ง SMS มาครับใบ้อีกอะไรอีกเปล่าเนี่ยใบ้แล้วครับพี่ต่อผมเห็นส่งกันมาเต็มเลยแล้วผมใบ้ไม่ถูกแล้วด้วยตอนเนี้ยอันนี้สุดๆเลยยังไงคะสุดๆนี่ซัมเมอร์เซลยังไงเนี่ยตัวจริงเนี่ยตัวจริงอะไรวะเนี่ยตัวจริงครับมันเป็นเรื่อง catch me if you can แน่นอนเลยเนี่ยตัวจริงนะตัวจริงแต่ว่าในหนังเป็นใครเล่นก็เดากันดูนะครับเบรกหน้ายังมีโอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับ box office เนาะจะมีฟังสักครู่ครับอย่างที่พี่อภินันอย่างที่พี่จีนได้บอกไว้นะคะว่าช่วงนี้นี่คือช่วงบอกออกสวีทนั่นเองเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังนะคะว่าหนังที่ทำเงินในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างค่ะครับอันดับ5นะคะตกเป็นของเรื่องไฟค่ะรายรับ4วันแรกนะคะ 2.2 ล้านค่ะรายได้รวม 2.2 ล้านค่ะอันดับ4นะคะตกเป็นของ Snitch รายรับ4วันแรก3ล้านรายได้รวม3ล้านค่ะอ
อันดับ3นะคะ Warm Bodies ค่ะรายรับ4วันแรก 8.5 ล้านรายได้รวม38ล้านค่ะ